้องล้างรถให้พี่หน่อยครับเจนถามหน่อยเมื่อไหร่จะเลิกเล่นการพนันออนไลน์หามาเท่าไหร่ก็ไม่พอกินเนี่ยเอาไปเล่นหมดเลยพูดมากนะโบจะสิ้นเดือนแล้วเนี่ยเดี๋ยวตังก็ออกละก็พูดอย่างเงี้ยตลอดแหละอยู่กับเจนอ่ะไม่เห็นมีอะไรดีเลยอดมื้อกินมื้อแย่มากๆเลยเล่นแต่การพนันเนี่ยเนี่ยโบกินแต่มาม่าจนตัวเหลืองหมดแล้วเนี่ยจะบ่นอะไรนักหนาเนี่ยโบเดี๋ยวก็ได้คืนละพูดอย่างเงี้ยมาจะ2ปีแล้วนะไอ้โบนั่นฟิวนี่จำได้ไหมที่เรียนไม่จบอ่ะฟิวไม่เจอนานเลยมันเป็นเด็กล้างรถอยู่เจนโบมาได้ไงอ่ะดีใจจังอ๋อเรารถมาล้างอ่ะฟิวฟิวมารับจ้างล้างรถเหรอคงเหนื่อยนะดูเลยเนาะฟิวแล้วฟิวมันรับจ้างล้างรถได้ไงอ่ะตั้งแต่เราลาออกมาแล้วก็มาล้างรถเลยทำไงได้อ่ะก็บ้านเราจนออกมาก็ต้องมาล้างรถนี่แหละเพื่อช่วยครอบครัวหารายได้ฟิวงานมีตั้งเยอะมาล้างรถเนี่ยนะมอมแมมมากเลยเงินเดือนก็น้อยทนทำได้ไงเนี่ยก็เราไม่มีทางเลือกเหมือนพวกเธอนี่นาเจนกับโบเรียนจบมหาลัยเหมือนกันเจนก็ได้งานดีด้วยส่วนเราได้มาล้างรถก็ดีแล้วฟิวอยากรวยไหมเดี๋ยวเราสอนให้เล่นการพนันออนไลน์เอาเปล่าเงินก็ได้มาง่ายมากฟิวสนหรือเปล่าเจนโบแล้วมันไม่ดีหรอกแต่ว่ามันก็โอเคนะไม่ลองเจฟิวครับผมล้างรถเสร็จแล้วครับเฮ้ยเจฟิวนั่นดิหมายความว่าไงอะโบเจ๊เหรอรถเจ๊เงาแว๊บเลยครับเจ๊ผมล้างคันไหนต่อครับงั้นเอารถมอไซค์เพื่อนเจ๊ไปล้างต่อก็ได้คันนี้ขอสะอาดสะอาดนะต้นได้ครับเจ๊ว่าแต่เดือนนี้รถกำลังเยอะเลยนะครับเจรับลูกน้องเพิ่มอีก3คนเหรอครับใช่เจรับมาเองแหละมีพนักงานอยู่30กว่าคนทำงานไม่ทันเลยจริงๆแล้วเจไม่ต้องล้างรถเองก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทำงานเองได้ครับไม่เป็นไรต้นไปล้างรถเธออย่าเจคุยกับเพื่อนเจก่อนครับเจไปล้างรถก่อนครับหูยเจนฟิวเป็นเจ้าของกิจการเลยเหรอเนี่ยไม่เชื่อเลยนะนั่นดิโบคนเราหาเงินสุจริตทำอาชีพอะไรก็ไม่น่าอายหรอกแต่จนแล้วผมคนอื่นนี่สีหน้าอายกว่าจริงไหมเจนโบเจนโบงั้นเราขอตัวไปเคลียร์งานก่อนนะเจนไม่น่าพูดแบบนั้นเลยอ่ะอืมใช่โบดูฟิลดิกิจการใหญ่โตเลยโบเราว่าจะเลิกเล่นการพนันแล้วแหละดีแล้วล่ะเจนเพราะถ้าเจนไม่เลิกเล่นการพนันเจนก็ต้องเลิกกับเรา